วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็พบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในชั่วโมงที่1เลยเป็นวันอังคารที่26เดือนเห็นไหมคะใกล้จะหมดเดือนวันแม่อยู่แล้วเห็นไหมคะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเรียนทบทวนบทเรียนไหนใครยังอ่านไม่ได้เลยมีไหมคะใครยังจำตัวพยัญชนะ44ตัวไม่ได้มีไหมคะโอ้โหเขาบอกผมจำได้หมดแล้วนักเรียนปลายทางก็จำได้หมดแล้วออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องหรือยังเอ่ยโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยสระล่ะคะสระแบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่ๆคือปลาสยามยาวกับปลาสยามฟ้านักเรียนอย่าตอบรากเสียงสิคะกระชับนิดนึงสระเสียงยาวและสระเสียงสั้นวรรณยุกต์มีสี่รูปกี่เสียงมีเสียงอะไรบ้างมีเสียงอะไรบ้างสามัญเอกโทตรีจัตวาตอบให้กระชับหน่อยค่ะอมิตาอมิตารากเสียงไปนิดนึงเพื่อนเลยไม่ช่วยตอบเลยนะคะเอาตอบหน่อยค่ะสามัญพูดเร็วๆสามัญเอกโทตรีจัตวาเก่งมากอมิตาต้องให้กระชับมาอีกนิดนึงนะคะเอาละค่ะเรามาเคลื่อนไหวกับเสียงเพลงพร้อมกันก่อนด้วยเพลงพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วปลายทางของครูพร้อมยังคะพร้อมแล้วเอ๊ะแล้วคุณครูจะเปิดถูกไหมเอ่ยคุณครูปิดเหรอครูไม่ได้ปิดนะมันหายไปไหนหมดเลยคุณครูปิดเครื่องแล้วก็บอกว่าเพลงไม่มาเขาก็ไปเมื่อ
พยัญชนะไทย44ตัวแบ่งออกเป็น3หมู่มีอะไรบ้าง3หมู่มิตาบอกว่าอักษรต่ำอักษรต่ำมีกี่ตัว24ตัวอักษรกลางมีกี่ตัว9ตัวอักษรสูงมีกี่ตัว14ตัวขอใครอยู่ในอักษรอักษรใดแน่สอเสืออยู่ในอักษรจอจานกลางกลางช่อช้างกลางเก่งมากต่อเต่ากลางกลางเยี่ยมมากเลยหอหีบสูงคอควายกลางงองูกลางปอปลาเยี่ยมมากเลยตัวอะไรอีกดีนะวาแหวนเก่งมากสระไอไม้ม้วนเป็นสระเสียงสามคำที่ใช้สระไอไม้ม้วนมีอยู่23เยี่ยมมากเลยเอ๊แล้วมีอะไรอีกดีนะเอาละค่ะเราไปทบทวนพยัญชนะก่อนดีกว่าพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเมื่อสักครู่นี้ครูถามแล้วตอนนี้เรามาทบทวนโดยการอ่านพยัญชนะดีกว่าทบทวนอะไรบ้างนะไปดูเลยค่ะอมิตาให้เสียงกระชับนิดนึงนะลูกนะอมิตาเก่งแล้วนะคะดูต่อตัวนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งอ่านด้วยสิคะจะได้ออกเสียงถูกต้องต่อไปเยี่ยมมากเลยจะได้ออกเสียงถูกนะคะต่อไปต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะอยู่ในอักษรกลางยอยักษ์มีไหมคะมีไม่มีมีไม่เอ่ยอมิตาบอกยอยักษ์อยู่ในอักษรต่ำค่ะแล้วมีอักษรสูงไหมคะใครคิดว่าตัวใดเป็นอักษรสูงมีไหมเอ่ยมีไหมคะไม่มีอยู่ในอักษรอะไรทั้งหมดโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเห็นไหมคะต่อไปได้พยัญชนะแล้วออกเสียงถูกต้องคนฉลาดอุ้ยมีแต่คนฉลาดทั้งนั้นเลยนักเรียนป.1ต้อง อ่านทุกวันออกเสียงทุกวันแล้วจะเป็นคนเก่งและออกเสียงได้ถูกต้องอ่านคำได้แม่นยำเลยต่อไปปิ้งสาลาลีสาลาลี
ก่งมากตาระอือนะคะเขาบอกว่าก็คุณครูมองแต่กลุ่มที่2แล้วก็ไปสนใจนักเรียนปลายทางไม่มองกลุ่มที่1เลยผมก็เลยทำเสียงให้คุณครูหันมาถามว่าผมพูดผิดหรือเปล่านะเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะได้ทุกคนเลยเอหมดหรือยังนะปิงเออียอรวมเรียกสาระเอียต่อไปสาระอ้วสาระอ้วสาระอ้วเป็นสระเสียงโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเก่งหมดเลยทุกคนเลย